วันที่1มกราคมเราพร้อมมั้ยถ้าเกิดแบบเขาชวนพร้อมครับถ้าผมไม่หลับก่อนนอนเร็วตอนเช้าไงเป็นเช้า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 ไปภูเขาอย่างเงี้ยแบบเราแบบแฮปปี้แล้วไหมกับเรื่องเที่ยวธรรมชาติแฮปปี้เขาคอเนี่ยอากาศดีเลยครับแสงแรกสวยสวยมีหมอกพี่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ไปอยากให้ไปที่ไหนพี่ก็ไปเหนือไปเหนือไปเหนือนี่ผมยังไม่ค่อยได้ไปเหนือเลยก็อยากไปเหนือสักครั้งเหมือนกันไปเที่ยวเลยช่วงนี้เขาเรียกว่าโควิดมันก็เบาๆลงได้เที่ยวกันแล้วอากาศดีด้วยแต่เขาก็มีแพลนไปเที่ยวเกาหลีไปสลับกันไปใช่สลับกันนั่นแหละครับแล้วทีนี้นอกจากเที่ยวแล้วมีแบบชวนครอบครัวใดๆไปยังไงไปนะก็คงมีมากชวนที่บ้านไปอยู่แล้วฮะก็ถ้าไม่ติดนะคงชวนที่บ้านไปออกทริปต่างจังหวัดอะไรนะครับพาไปพักผ่อนบ้างแต่ไม่รู้ว่าจะไปจังหวัดไหนอย่างตอนนี้เองแรงงานมีหน้าของเราคิวยาวไปถึงไหนยังไงกันแล้วเด็กอันนี้ต้องถามผู้จัดการแล้วเขาเป็นคนควางแผนมาเลยผมแค่ทำอย่างเดียวแต่มีมาเรื่อยๆครับตั้งแต่ต้นมาคู่เลยครับเห็นอย่างล่าสุดก็มีแบบไปถ่ายแบบของมียูมาด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นไงครับรอบบรรยากาศกันนิดนึงสนุกปกติถ่ายแบบก็จะ2คนใช่ไหมแต่นี้มีน้องแมนยูมาด้วยใช่ไหมก็แปลกดีน้องก็น่ารักดีมาถ่ายกับเด็กอะไรเงี้ยน่ารักดีสนุกดีโอเคแต่เหมือนแบบว่างานเยอะมากบางทีเราแบบอาจจะไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานๆหรือเติมความหวานให้กันเนี่ยค่ะจะมีแพลนที่จะไปเติมความหวานด้วยกันแบบเร็วๆนี้ไหมมีถ้าใครส่องไอจีก็เราก็ไปตีแบดกันอยู่บ่อยๆอ่ะมันหวานใช่ไหมตีแบดไปบ่อยเนี่ยใช่ครับก็พากันไปตีแบดไปกินข้าวอะไรแบบนี้นัดเจอกันอยู่แล้วปกติอาจจะถ่ายลงบ้างไม่ได้ถ่ายลงบ้างประมาณนั้นแต่เขาอยากเห็นกันเยอะๆอยากเป็นมุมสวีทเยอะๆอย่างเงี้ยไว้จะถ่ายลงไปเอามาให้ดูไว้จะอัพลงไปการตีแบด2คนนี่คืออยู่ฝ่ายเดียวกันหรือว่าแบบเฮ้ยต้องสู้กันอ๋อเราก็มีอยู่ฝ่ายเดียวกันก็มีครับแล้วก็แบบว่าคนละฝั่งก็มีบางทีเราก็จะวนๆเพราะว่าตีกันทั้งซีรีส์เลยนัดกันไปการแสดงกันหมดเลยก็ไปตีๆ2คนใครมือหนักกว่ากันจริงเหรอนี่เค้าตีแบดเค้าเรียนตีแบดมาตั้งแต่เด็กผมก็ตีงูปลาเดี๋ยวนี้ต้องเก่งขึ้นนะครับผมมาตีบ่อยตีบ่อยโดนป้ายยาให้ไปซื้อรองเท้าก็มาถามต่อหมดกับเอ็กซ์ซีรีส์ของการตีแบดไปเยอะขนาดไหนผมไม่เยอะมากเออแต่ต้นเยอะมากพี่ต้นหมดอะไรไปบ้างยังไงบ้างก็ล่าสุดก็ไปซื้อรองเท้าซื้อไม้ใช่ผมตีกับเขาหลายครั้งนี่เขาซื้อไม้ใหม่ตลอดเลยเออมันนี่เหมือนเราตามใจต้นแล้วต้นชอบดีแบบแล้วมีอะไรที่เราอยากให้ต้นมาทำอะไรด้วยไหมคะเป็นกิจกรรมของเราเลยก็คงกินเลยเขาชอบกินชอบกินเออพอตีเสร็จไปกินนี่ป่ะร้านนี้อร่อยร้านนี้อร่อยก็คือผัดกันตามใจอ่ะเนาะใช่ว่าปกติพี่ยุ่นจะแบบตีเสร็จแล้วมันดึกแล้วปกติจะกลับไปนอนแล้วแต่ก็พอตีเสร็จแล้วก็มากลับมากินก็มากินครับจะได้อยู่ด้วยกันยาวๆนานๆหรือเปล่าหรือว่ายังไงจะได้อยู่ด้วยกันนานๆหรือเปล่ามันอยู่ที่การกระทำมากกว่าการกระทำทุกวันนี้ชัดไหมครับ
ส่ใจอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเขาก็แบบว่ามีความรู้สึกดีๆว่าก็รู้สึกว่ามันชัดอยู่ที่แบบพี่เขารู้สึกห่วงใยอะไรกันที่ชวนคนนี้ออกไปตลอดว่าเขารับปากตลอดก็คงก็ชัดแล้วเนาะก็เรียกแฟนก็ได้แล้วเนาะแค่ตอบว่าน้องกับอีน้องน้องน้องชาร์จเนาะจะโดนที่หัวตรงนี้แหละขอบคุณเด็กๆนะครับขอบคุณ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 ครับขอบ